คือในจดนี้ไม่ได้บอกค่าอื่นๆใดๆมาเลยบอกแต่กำลังเมื่อเราอ่านจดดูแล้วเราก็มาพิจารณาดูสิครับว่าข้อมูลที่ให้มามีอะไรบ้างแล้วเขาต้องการให้หาอะไรมันจำเป็นตรงนั้นข้อสำคัญมันอยู่ตรงนี้แล้วก็เงื่อนไขอันดับแรกนะครับนักเรียนดูข้อมูลก่อนข้อมูลของโจทย์ที่ให้มาอันดับต่อไปเงื่อนไขของโจทย์ที่ให้มาอันดับที่สามความสัมพันธ์ต่างๆแล้วจึงกลับไปสู่แล้วจึงไปสู่คำตอบได้อันดับแรกนักเรียนต้องดูข้อมูลก่อนโจทย์ก็ให้อะไรมาอันดับสองก็มีเงื่อนไขในข้อมูลอย่างไรในโจทย์อย่างไรข้อ3เอามาดึงความสัมพันธ์กันยังไงแล้วไปถึงคำตอบได้นี่คือวิธีการคิดในโจทย์คำถามนี้ในโจทย์คำถามนี้เขามีเงื่อนไขอยู่1 2 3 4และคำเงื่อนไขที่4นั่นแหละจะเป็นตัวที่หาคำตอบคืออันแรกแล้วลำดับแรกนี่เขาบอกว่าต่อตัวต้านทานอย่างเดียวใช่ไหมตอนแรกตัวต้านทานอย่างเดียวรู้ไหมเนี่ยกี่โอห์มไม่ได้บอกมาเลยความต่างศักย์เท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้เลยแต่เรารู้ว่ากำลังเขาเท่าไหร่ครับ1วัตต์ใช่ไหมนี่ขั้นตอนเงื่อนไขที่หนึ่งไอ้หนึ่งวัตต์อย่างนี้เราก็จะไปดึงนี่มีไอด้วยกระแสคือเราควรจะพยายามตัดตัวแปรอื่นๆให้มากที่สุดที่ไม่ให้มาเกี่ยวข้องเลือกตัวแปรที่จะไปเกี่ยวหาเพื่อเดินทางสู่คำตอบเราต้องคิดกันอย่างนี้พยายามลดตัวแปรที่เราไม่ทราบค่านี่ออกให้มากที่สุดให้เหลือตัวแปรที่สำพันกันและสำคัญที่ไปสู่คำตอบอย่างนี้ครูเลือกตัวแปร i ตัวแปร v เนี่ยตัวแปร r นี่สามตัวนี่พยายามตัดครูวิเคราะห์แล้วครูจะตัดไอ้ i ออกไปตัด i ออกไปเพราะ v นี่ถึงยังไงมันก็ไปต่อเนื่องกับเงื่อนไขที่สองไปใช้ในเงื่อนไขที่สองเงื่อนไขที่สามสี่ได้แล้วมันจะต้องไปเกี่ยวพันกับความต้านทานเพราะต่อกับตัวอื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันมีความต้านทานเชิงซ้อนเกิดขึ้นความต้านทานซ้อนมันก็ไปเกี่ยวพันกับ R กับ V ได้ฉะนั้นตรงนี้ครูจะใช้ PAV เนี่ยจะเท่ากับในที่นี้คือ V กำลัง2ส่วน R เพราะมี R ตัวเดียวใช่ไหมฮะเนี่ยมี R ตัวเดียวไอ้ PAV คือ1ฉะนั้นจึงได้1เท่ากับ V กำลัง2ส่วน R ฮะเห็นไหมล่ะเราได้แล้วครับว่า V กำลัง2เนี่ยกับ R นี่เท่ากันใช่ไหมเท่ากันใช่ไหม R ย้ายขึ้นไป1เก็บเอาไว้ในใจให้เป็น1ไว้เก็บไว้พอเงื่อนไขอันที่สองเขาเอาตัวเก็บประจุมาต่ออนุกรมสองขั้นตอนที่สองนะเอาตัวเก็บประจุมาต่ออนุกรมกับ R เอาละครูเขียนแค่นี้ก็เป็นที่เข้าใจกันนะอันนี้ R ตัวเก็บประจุนี้เป็นมีความต้านทานเป็น XC ความต่างศักย์ตรงนี้แน่นอนครับทั้งหมดนี่เป็น V
ครูไม่เขียนต่อบางเงี้ยนะเพื่อสั้นๆตรงนี้พีเฉลี่ยพีเฉลี่ยมันก็จะเป็นอะไรเนี่ยสมการของพีเฉลี่ยมันก็น่าจะเป็น IV cos phi แต่ IV ไม่ได้เพราะเราพยายามตัด i ไปแล้วเราก็ต้องเป็นพีเฉลี่ยเนี่ยเราก็น่าจะเป็น v กำลังสองส่วน z cos phi ต่ออนุกรมกันนี่ cos phi เรารู้ใช่ไหม cos phi รู้ cos phi คืออะไรครับ r ส่วน z นั่นนะมีแค่ r ท่านเอง r กับ v แล้วอย่าลืมว่าความสัมพันธ์ตรงนี้เรามีอยู่แล้วนี่สำคัญตรงนี้พีเฉลี่ยเราก็จึงได้v กำลังสองส่วน z cos phi ก็น่าจะได้ไหม cos phi นี่ก็คือ r ส่วน z ก็เท่ากับ v กำลังสอง z คูณกับ r ส่วน z อย่างนี้ใช่ไหมไอ้ตัวนี้เท่ากับ r ใช่ไหมเนี่ย v กำลังสองเนี่ยที่เรามาจากฉะนั้นตรงนี้มันจึงเป็นอะไรครับ r กำลังสองส่วน z ยกกำลังสองหรือจะเอาไปเกี่ยวพันกับ v ดีวะ r ส่วน z พอไปถึงนุ่นแต่ z เท่ากับเท่าไรครับมันจึงได้ p av เท่ากับตัวนี้มันคือ r ใช่ไหมนะ r กำลังสองส่วน z ยกกำลังสองจะสวยไหมเนี่ยเท่ากับเท่าไรเนี่ยค่านี้เท่ากับ 0.5 วัตต์ใช่ไหมถ้าเราเอา r v กำลังสองส่วน z ยกกำลังสองถ้า v กำลังสอง r เท่ากับ v กำลังสอง v กำลังสี่ไม่เอาอย่างนี้ดีกว่านะz มันจะเท่ากับเท่าไรเนี่ยแล้วจึงได้ z กำลังสองก็จะเท่ากับหรือ r กำลังสองนะ r กำลังสองจึงเท่ากับ 0.5 z ยกกำลังสองและถ้าเราจะพิจารณา z กำลังสองต่ออนุกรมกันนี่จะเท่ากับ r กำลังสองบวก x 4ยกกำลังสองใช่ไหมครับใช่ไหมนะการต่ออนุกรมกันเนี่ยหาค่าโดยแบบรวมเวกเตอร์เราจะได้ x 4เกิดขึ้นแล้วนะนี่ไหมเอาแท้กำลังสองมาแทน r กำลังสองก็จะเท่ากับอะไรครับ 0.5คูณกับ r เอ้าบอกคุณด้วยดิตกไปแล้วบวก x 4ยกกำลังสองชึบชึบ r กำลังสองก็เท่ากับ0ถูกต้องนะอันนี้ไปแทน r กำลังสองก็จะเท่ากับ 0.5 r กำลังสองบวกด้วย 0.5x 4ยกกำลังสองเห็นไหม
r ลังสองกับ x c กําลังสองมีความสัมพันธ์กันแล้วถ้าย้าย 0.5 r ลังสองมาทางนี้ตรงนี้จะเป็น 0.5 r กําลังสองเท่ากับ x c ยกกําลัง 0.5 x c ยกกําลังสองฮะ 0.5 นะ 0.5 x c ยกกําลังสอง 0.5 0.5 ตัดกันไปได้ถูกต้องไหมครับฉะนั้น r กําลังสองก็จะเท่ากับ x c ยกกําลังสองเป็นข้อมูลอันที่สองของเราไว้ถูกต้องไหมดูตามไปด้วยนะช่วยเช็คด้วยถูกต้องนะต่อไปขั้นตอนที่3 3นั้นเอา L มาต่อก็เป็นลักษณะอย่างนี้แหละนี่ L อันนี้ก็ XL ไปตัวสันธานมาต่ออย่างนี้เราก็คิดเหมือนเอา C มาต่อนี่แหละครับไอ้ p กำลังเขาได้เท่า 0.25 นะ p a v เนี่ยจะเท่ากับ v กำลัง2 z cos phi หรือเท่ากับ v กำลัง2ส่วนเอาไฟนี่เป็นไฟ2นะคนละตัวกันนะไฟแรกตัวแรกให้เป็นไฟ1ตัวนี้มันคนละตัวกันนะฝ่ายหนึ่งอันนี้เป็นฝ่ายสองเพราะมันคนละอุปกรณ์แซดก็เป็นแซดสองนะแซดเป็นแซดสองนะเพราะมันไม่เหมือนกันอันแรกมันเป็นแซดหนึ่งเดี๋ยวตรงนี้นะแซดหนึ่งแซดหนึ่งแซดหนึ่งหนึ่งอันนี้ก็เป็นแซดสองส่วนตรงนี้ส่วนแซดสองคูณกับแซดสองอาร์ส่วนแซดมันก็เหมือนกันนั่นแหละอันนี้ก็เป็น r ดัง PAV ในกรณีนี้ 0.25 0.25 วัตต์นี่เท่ากับอันนี้เป็น r นะก็เป็น r กำลัง2ส่วน z 2กำลัง2ว่าไปเรื่อยๆแต่คราวนี้ไอ้เจ้าแซดสองยกกำลังสองความสัมพันธ์ตรงนี้แซดสองยกกำลังสองก็จะเท่ากับ r ยกกำลังสองบวก xl ยกกำลังสองเห็นไหมไอ้แซดสองนี่จะหายไปถ้าเราไปแทนค่าในนี้ในสมการนี้เอาแซดสองเอาตัวนี้ไปแทนค่าในตัวนี้แซดสองก็จะหายไปมันก็ยังมีความสัมพันธ์ระหว่าง r กับ xl ฉะนั้นเราก็เริ่มมีความสัมพันธ์3ตัวละ r xc xl แล้วมันไปเกี่ยวพันกับ r ทั้งนั้นอย่าง xc ยกกำลัง2เท่ากับ r ยกกำลัง2คราวนี้ไปแทนค่านี้นะ 0.25 เท่ากับ r กำลัง2ส่วน r กำลัง2บวก xl ยกกำลัง2โอเคนะ r เขียนพลิกฉะนั้น 0.25 เราจึงได้ 0.25 เท่ากับ r กำลัง2บวกด้วยอะไรz ยกกำลัง2บวกด้วย xl ยกกำลัง2ใช่ไหม
เดี๋ยวดูคุณดูขอพลิกมาดูก่อนเราอันนี้ไปแทนค่าหูจุดห้าอาร์กำลังสองส่วนสิส่วนอาร์กำลังสองเอ็กซ์เอลกำลังสองศูนย์จุดห้าไม่ใช่บวกนะอาร์กำลังสองส่วนมันก็เหมือนกับที่เราพิจารณา C ใช่ไหมฮะ XL ยกกำลังสองเพราะฉะนั้นเจ้า R กำลังสองก็จะเท่ากับ 0.25 คูณกับ R ยกกำลังสองบวก XL ยกกำลังสอง R กำลังสองก็จะเท่ากับ0.25 R กำลัง2บวกกับ 0.25 XL ยกกำลัง2นี่ถ้าเราย้าย 0.25 R กำลัง2ไปด้านตรงข้ามมันก็เหลือ 0.75 ใช่ไหมเอาทีนี้ย้ายมาเป็นลบก็เหลือ 0.75 0.75 R กำลัง2ก็จะเท่ากับ0.25 XL ยกกำลัง2 0.75 หารด้วย 0.25 ได้เท่าไหร่ครับ3ไหม3นะตัดกันเนี่ยฉะนั้น3 R ยกกำลัง2เท่ากับ XL ยกกำลัง2อันนี้ก็เป็นข้อมูลอันที่3ของเราซะเก็บไว้คราวนี้ขั้นตอนที่3ขั้นตอนแล้วขั้นตอนที่4ต่อกันหมดเลยทั้ง3ตัวใช่ไหมC ก็คือต่อกันหมดเลยทั้ง3ตัว R C แล้วก็ Lทั้ง3ตัวนี้เมื่อต่อกันแล้วมีกำลังเฉลี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมฮะมีกำลังเท่าไหร่แล้วหาแซดได้แล้วคราวนี้เราหาว่าพีเนี่ยV เฉลี่ยเนี่ยจะต้องเท่ากับ V กำลังสองส่วน Z Z นี่เป็น Z ตัวที่3นะ Z สุดท้ายเนี่ย Cos Phi Phi 3V กำลังสองนี่คือ R ใช่ไหมฮะ Z 3เราได้อันนี้ก็จะเป็นR ส่วน Z 3เอาเขียนก่อน TV ก็จะเท่ากับ V กำลัง2ส่วน Z 3คูณกับ R ส่วน Z 3ก็จะได้เท่ากับ R กำลัง2ส่วน Z ตัวที่3เนี่ยกำลัง2เอาล่ะเสร็จแล้วแล้วคราวนี้ตัวแปรเราหมดแล้วเหลือ R อย่างเดียวแล้วคราวนี้เพราะไอ้ Z3 เนี่ยไอ้ความต้านทานเชิงซ้อนครั้งสุดท้ายนี่กำลัง2เท่ากับ R กำลัง2บวกอะไรครับต่ออนุกรมกัน Z เท่ากับสแควร์รูท R กำลัง2บวกด้วย XL ลบ XC C ลบ XL I เท่ากัน VL ขึ้นบน XL ลบด้วย XC ทั้งหมดยกกำลัง2ใช่ไหม
xl ลบด้วย xc ทั้งหมดยกกำลังสองเดี๋ยวเราจะไปแทนค่าตัวนี้เราจะรู้ power ออกมาพอได้ไหมเนี่ยมันก็คือ z ตัวสุดท้ายนี้ r กำลังสองบวกด้วย xl เราได้เท่าไหร่นะ 3rเฮ้ยสามอากำลังสองแล้วทั้งหมดมันต้องยกกำลังสองด้วยดีกว่าเฮ้ยลบอายกกำลังสองเฮ้ยมันเป็นกำลังสี่หรอเนี่ยเพราะมันยกกำลังสองตรงนี้ด้วยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่คูณเข้ามาแล้วนะยังไงเนี่ยมันก็เป็นแล้วยังไงเนี่ยx ลบ y ยกกำลัง2 x ลบ y ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ r เท่ากับตัวเนี้ยเทอมเนี้ยใช่ไหมมันจะเป็น x กำลัง xl กำลัง2ลบด้วย xc ยกกำลัง2โอเคครับถูกต้องแล้วก็แทนค่าไปอีก3ยกกำลัง2ก็จะเท่ากับ r กำลัง2บวกด้วย xl ยกกำลัง2 3 r กำลัง2บวกด้วยลบ xc เท่าไหร่นะ r กำลัง2ฉะนั้น z 3กำลัง2จึงเท่ากับนี่ลบไป3 r กำลัง2แล้วก็ไปแทนค่าหากำลังนี่ใช่ไหมฮะชืดเข้าไปแทนค่านี้นะฮะเพื่อหากำลังดังนั้นตัวนี้ PAV จึงเท่ากับในสมการนั้นก็คือ R กำลัง2ส่วน3 R กำลัง2เท่ากับ1ส่วน3วัตต์ถูกต้องไหม